นะครับตำรวจที่อยู่ภายในสน.พญาไทก็เริ่มพูดแล้วนะฮะใครครับผู้สื่อข่าวเหรอฮะพูดเล่นครับพูดเล่นครับขอบคุณมากครับครับฮะตาไม่ดีต้องการใส่ครับครับไม่มีหลักประกันแต่ว่าถ้าเกิดมีคดีติดตัวนี่ก็ได้เดินทางไปสารไปอะไรกันสนุกสนานนะครับกินเวลาอีกไม่รู้เท่าไหร่นะอันนี้ไอ้หมอเข้าฟิตเนสได้เหรอไอ้ปู่ว่าเจ้าหน้าที่อ้างว่าเพื่อให้ตำรวจทางในสน.จะได้พักผ่อนนะครับก็ขอให้ผู้ชุมนุมลดการใช้เสียงลงนะครับนะครับแล้วก็โตโต้นะครับหรือปิยรัตน์จงเทพนะครับเป็นแกนนำของกลุ่ม Vivo นะครับได้ออกมากล่าวกับผู้ชุมนุมนะฮะบริเวณหน้าสถานีนะครับว่าก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะแจ้งข้อหากลุ่มพวกเขาทั้ง19คนเนี่ยว่ามีการกระทำทำให้เสียทรัพย์นะครับก็แล้วก็ขอร้องให้ทางผู้ชุมนุมเนี่ยให้ไม่ใช้ความรุนแรงนะฮะไม่ใช้ความรุนแรงไม่ทำลายทรัพย์สินนะครับแล้วก็ขอให้เก็บแรงไว้สำหรับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ทราบไหมครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะวันพรุ่งนี้มีแกนนำนะครับมีแอคทิวิสต์มีนักเรียกร้องรณรงค์เรียกร้องประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกันในทางสังคมเนี่ยโดนแจ้งข้อหาดำเนินคดีในม.112นะฮะนะครับถึง3สถานีด้วยกันนะครับแกนนำหลักๆที่เรารู้จักกันนี่โดนหมดนะฮะน้องคริสนะครับเพนกวินนะครับน้องรุ้งนะฮะน้องไม้นะครับแล้วก็น้องคนรุ่นใหม่อีกส่วนหนึ่งที่
ไปอ่านจดหมายถึงวชิราลงกรณ์ที่บริเวณสถานทูตเยอรมันนะครับก็โดนนะครับแล้วก็น่าจะเข้าใจถ้าจะไม่ผิดในทนายอานนท์ด้วยนะครับแล้วก็น้องไผ่นะครับจตุพัฒน์บุญพระรักษาไผ่ดาวดินก็โดนด้วยคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนักแรงงานนะครับนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและเพื่อผู้ใช้แรงงานก็โดนด้วยนะครับต้องไปที่สน.ชนะสงครามนะฮะน้องลุงน้องเพนกวินก็ต้องไปที่สน.สน.สภ.เมืองนนทบุรีนะครับแล้วก็ชุดที่ทำกิจกรรมที่หน้าสถานทูตเยอรมันก็จะต้องไปรายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาที่มีอัตราโทษรุนแรงนะฮะ 3-15 ปีที่ในม.112ที่สถานทูตเยอรมันนี่ก็จะต้องไปรายงานตัวไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.สน.ทุ่งมหาเมฆนะครับปิยรัตน์จงเทพนะครับหรือโตโต้ก็บอกว่าขอให้ทางผู้ชุมนุมเก็บแรงไว้พรุ่งนี้มีนัดหมายในการที่จะต้องรวมตัวที่จะต้องให้กำลังใจต่อแกนนำต่อแอคทิวิสต์ที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ์เพื่อเสรีภาพเพื่อประชาธิปไตยอีกถึง3จุดด้วยกันนะครับจากการถูกแจ้งข้อกล่าวหาที่เป็นข้อหารุนแรงในครั้งนี้นะฮะผู้ชุมนุมชู3นิ้วครับแล้วพร้อมกับตะโกนคำว่า Vivo ซึ่งก็คือชื่อย่อของกลุ่มกาดอาสานะครับผู้ชุมนุมตะโกนว่า Vivo คือตำรวจของประชาชนนะครับครับยุติการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ทางทนายความก็อยู่กับทางผู้ต้องหาแล้วก็